สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูพัฒนาการเด็กเนี่ยก็คือเราก็จะประเมินผ่านบริบทของการทำกิจกรรมและเราก็จะใช้กิจกรรมที่มีเป้าหมายนะคะในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่นการใช้ชีวิตการทำกิจวัตรประจำวันนะคะเราก็จะใช้ส่วนนี้ในการกระตุ้นเด็กค่ะก็สำหรับคำแนะนำในการดูแลลูกที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าค่ะอย่างแรกคือก็อยากให้พ่อแม่เนี่ยกลับมาตั้งหลักก่อนนะคะก็คือพ่อแม่เนี่ยอาจจะต้องกลับมาคุยกันที่บ้านว่าเราจะปัญหาแบบนี้ในบ้านเราจะทำยังไงเรามีวิธีการในการแก้ไขปัญหายังไงหรืออาจจะต้องคอยให้กำลังใจกันนะคะการให้กำลังใจกันของพ่อและแม่เป็นพื้นฐานแรกที่ควรจะมีก่อนนะคะส่งเสริมพัฒนาการให้กับลูกเองที่บ้านนะคะหนึ่งเลยก็คือลงมาเล่นกับลูกก่อนนะคะมีเวลาให้ลูกให้ได้มากๆนะคะสองก็คือการฝึกร่างกายนะคะก็อย่างเช่นการเพิ่มเวลาคุณภาพไปปั่นจักรยานนอกบ้านพาลูกไปวิ่งเล่นปีนป่ายสนามเด็กเล่นชวนลูกเล่นเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันพอเป็นม้าลูกขี่การจับของลูกก็ได้ฝึกกล้ามเนื้อมือเนาะการนั่งบนหลังของพ่อก็ได้เรื่องของการทรงตัวแล้วก็ระบบกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือการพาลูกไปพบกับนักวิชาชีพหรือนักกระตุ้นพัฒนาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะนะคะหรือพาไปหาคุณหมอเพื่อได้รับการวินิจฉัยหรือว่าคำแนะนำในการดูแลช่วยเหลือลูกเพิ่มเติมค่ะที่อยากจะชวนมองก็คือชวนมองใหเห็นถึงความแตกต่างของตัวเด็กคนนั้นมากกว่าที่จะมองที่ความบกพร่องหรือการมีนิฉัยเช่นการร้องโมโหโวยวายตีเพื่อนนะในเด็กพิเศษหรือในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าบางคนของเราเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะตีเนาะแต่ว่าก็ต้องมาสังเกตเขาให้ละเอียดนิดนึงอะค่ะว่าการตีของเขาเนี่ยมันคือการสื่อสารบอกอะไรบางอย่างกับเราหรือเปล่าการตีของเขาอาจจะบอกว่าเนี่ยเพื่อนเข้าใกล้ชั้นเยอะแล้วแต่ณขณะนั้นในเด็กที่มีภาษาล่าช้าอาจจะบอกไม่ได้ว่าเอ้ยอย่าเข้ามายุ่งนะก็อาจจะลงไม้ลงมือเป็นพฤติกรรมก็อยากจะชวนมองว่าพฤติกรรมมันมีที่มาที่ไปมันมีสาเหตุของมันอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กปกติอะค่ะเด็กทุกคนมีการพัฒนาของทั้งกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวการสื่อสารไปด้วยการเพียงแค่ในเด็กปกติเนี่ยเขาเป็นไปตามวัยเนาะแต่ในเด็กพิเศษเนี่ยค่ะเขาก็พัฒนาแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ตัวช่วยเยอะกว่าเด็กคนอื่นๆเท่านั้นเองค่ะถ้าได้รับการกระตุ้นส่งเสริมอย่างทันท่วงทีมีคนคอยช่วยเหลือมีคนเข้าใจแล้วก็สนับสนุนให้เขาเคลื่อนไหวการเจอคุณครูกับนักวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่เขาติดขัดตรงนี้ก็ช่วยให้เด็กคนนี้เติบโตเข้าไปได้